ัสดีครับชื่อเอกชัยรายวิไลนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่ากุ๊กก็เป็นเจ้าของร้านตำเย็นครับประวัติความเป็นมาของที่ร้านจริงๆก็เริ่มมาจากประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเราก็ทำเป็นร้านเล็กๆขึ้นมาก่อนก็ชื่อร้านตำเย็นนี่แหละครับก็มาจากการรวมตัวกันของเพื่อน 2-3 คนก็มองถึงธุรกิจทำร้านกาแฟแต่เรามองว่าด้วยทำเลที่เราได้ตอนนั้นก็คือที่สุขุมวิท101/1มันไม่มีออฟฟิศอยู่ข้างๆเลยเราก็เลยแบบคงจะต้องหาอะไรที่มันสามารถทานได้เป็นอาหารมื้อหลักมากกว่ากาแฟที่ต้องการคนจากออฟฟิศก็เลยมาจบอยู่ที่ร้านส้มตำกับการตกแต่งของร้านจากร้านเดิมเราก็เป็นแนวลอฟเน้นสีดำเป็นหลักจนกระทั่งเราย้ายมาเป็นร้านปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ15โต๊ะนะครับตอนนี้รวมก็เลยยังคงความเป็นลอฟเอาไว้แต่ใส่ความเป็นอินดัสเทรียลเข้าไปดูได้จากพวกหาโต๊ะทุกตัวเนี่ยเราใช้เป็นไปปิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเมนูส่วนใหญ่ของร้านก็ตามชื่อเลยตำเย็นร้านก็ทำอาหารเป็นอาหารอีสานแต่ออกแนวครีเอทีฟนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้มีความแตกต่างจากร้านส้มตำทั่วไปสำหรับเมนูแนะนำของที่ร้านก็ต้องเป็นเมนูที่เป็นที่มาของชื่อร้านเลยก็คือตำอลาสก้าเราสามารถทำเป็นตำอลาสก้าปูม้าหรือตำอลาสก้ากุ้งสดก็ได้คำว่าตำอลาสก้าคืออะไรก็คือเป็นลักษณะของส้มตำที่เราปรุงเป็นน้ำส้มตำรสชาติจัดจ้านทำเป็นน้ำแข็งใสปกหน้าส้มตำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นส้มตำที่เสิร์ฟมาก็จะเป็นส้มตำที่เย็นมากเส้นก็จะกรอบมีความกรุบกรอบของเส้นมะละกอครับแตกต่างจากส้มตำทั่วไปส่วนเมนูตัวถัดไปก็เป็นหมูเสดิร์ดครับด้วยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าต่างชาติด้วยเป็นฝรั่งเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีเราเลยพยายามที่จะสร้างเมนูขึ้นมาใหม่สร้างรายการอาหารขึ้นมาใหม่ภายใต้วัตถุดิบที่ลูกค้าคุ้นเคยและรสชาติที่คุ้นค่ะคุ้นเคยอย่างเช่นต้มยำเราก็เลือกที่จะใช้คอหมูย่างซึ่งเดิมก็เป็นวัตถุดิบที่เรามีขายอยู่แล้วในร้านเอามาทำเป็นรสชาติของคล้ายๆยำคล้ายๆต้มยำไปในตัวแต่รูปแบบการทานมีความสอดแทรกความสนุกในการทานด้วยแล้วก็เมนูยอดฮิตในร้านตอนนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่ต้องทานคู่กับส้มตำก็เป็นประมาณไก่ประมาณไก่ย่างไก่ทอดแต่ที่ร้านเนี่ยรสชาติที่เด็ดๆเลยก็คือปีกกลางของไก่เอามาหมักซีอิ๊วนะครับเป็นปีกไก่กลางหมักซีอิ๊วย่างครับรสชาติก็จะกลมกล่อมหวานเค็มกำลังดีครับส่วนท้ายที่สุดครับก็ต้องไม่พลาดเครื่องดื่มเนาะเพราะว่าทานของแซ่บมาแล้วก็ต้องตามด้วยเครื่องดื่มทางร้านตำเย็นเนี่ยเรามีน้ำสมุนไพรซึ่งเราต้มเองนะครับก็มีทั้งกำลังฮิตเลยตอนนี้ก็เป็นอัญชันมะนาวจะเกิดเอฟเฟคนิดนึงหลังจากเราเติมน้ำมะนาวไปสีเขาจะเปลี่ยนก็จะสร้างว้าวเอฟเฟคให้กับลูกค้าตอนที่มานั่งดื่มแล้วก็เมนูสำหรับสุขภาพอย่างเช่นน้ำตะไคร้ใบเตยก็ตัดความแรงของตะไคร้โดยเราใส่ใบเตยเข้าไปด้วยมันก็จะให้ความหอมหวานกลมกล่อมกำลังดีเพราะทางร้านใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบทุกตัวที่เราเลือกใช้นะครับทางร้านจึงเลือกใช้น้ำตาลมิตรผลที่ผมมั่นใจทั้งเรื่องของความสะอาดแล้วก็คุณภาพในทุกๆเม็ดของน้ำตาลมาเป็นองค์ประกอบในการทำเมนูแซ่บๆให้กับลูกค้าทุกๆคนครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเดินทางมาที่ตำเย็นนะครับสะดวกมากครับเพราะว่าสามารถเดินทางได้โดย BTS นะครับมาลงสถานีอุดมสุขหรือสุขุมวิท103ทางออกหมายเลข5นะครับโครงการวันอุดมสุขเดินเข้ามาประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือเห็นคำว่าตำเย็นใหญ่ๆเลยครับสำหรับเบอร์โทรของทางร้านสามารถจองได้ก็คือ027478305ยังไงเพื่อนๆอย่าพลาดมาแซ่บจริงเย็นจริงที่ตำเย็นนะครับ